เป็นนักร้องสาวสวยและก็เก่งมากความสามารถอย่างธัญญาอาสยามหรือที่เราได้เห็นผลงานหลากหลายด้านของเธอผ่านทางจอแก้วและก็ทางช่องโซเชียลต่างๆซึ่งจากที่ทราบกันว่าสาวธัญญานั้นกลับมาอยู่ในสถานะโสดอีกครั้งแล้วหลังจากเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มออฟสุพนัทซึ่งล่าสุดสาวธัญญาก็ได้เปิดใจผ่านสื่อว่าตอนนี้ตนเข้มแข็งขึ้นเยอะมากๆและหันมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นอย่างออกกําลังกายเรื่องของความรักหนูก็เป็นคนที่ไม่ได้ขอเรื่องความรักเลยเวลามูก็จะขอเรื่องการงานเรื่องเงินก็รู้สึกว่าสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าช่วงนี้ก็โสดก็มีคนมาทักบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำคนรู้จักกับใครใหม่มา 3-4 ปีแล้วตอนเรามีแฟนก็เลยรู้สึกว่าการทำความรู้จักใหม่กับใครก็ต้องทำยังไงไม่กล้าจะคุยก็คือว่าใครอยากจะเข้ามามั่นคุยกับเราเยอะหน่อยเราก็ยังงงๆจากความรู้สึกเพราะว่าเพิ่งจะผ่านมาได้แค่1เดือนก็กลัวเอ๊ะถ้าหากถามว่าเขตไหมก็ต้องดูคนนานขึ้นมากๆการทำความรู้จักของหนูก็เริ่มทำความเข้าใจตัวเองใหม่อาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนพี่น้องและค่อยๆเลื่อนความสัมพันธ์ถ้าหากใครรีบแนะนำอย่าพึ่งเข้ามาดีกว่าใครที่คุยแล้วสบายใจเราค่อยๆเลื่อนขยับฐานะดีกว่าถามว่าเขตไหมก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่ามันหนักสำหรับครอบครัวไม่เคยปิดกั้นถ้าหากเรารักใครให้รักแบบมั่นใจก่อนก็ค่อยๆบอกคนรอบข้างบอกครอบครัวแล้วก็ครอบครัวก็จะเป็นคนดีกับคนที่หนูรักตลอดไป